สวัสดีครับผมจะเล่าเรื่องสมเด็จพระเจ้าอู่ทองต่อจากตอนที่แล้วให้ฟังครับเมื่อพระเจ้าชัยวรรมนที่9สวรรคตพุทธศักราช1 879เพราะถูกลอบลงพระชนโดยพระเจ้าแตงหวานบุตรคนโตพระเจ้าชัยวรรมนที่9เกิดพุทธศักราช1 857ขณะนั้นพระองค์อายุ22ปีต้องหนีออกมาหาพระญาตที่เมืองละโวสมัยต่อมาได้สถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ทรงครองราชเมื่อพุทธศักราช1893ขณะนั้นมีพระชนมายุ36ปีครองราชจนถึงพุทธศักราช1912เป็นเวลา18ปีเป็นปฐมกษัตริย์ของกรุงศรีอยุธยาเป็นสมเด็จพระรามธิบดีที่หนึ่งนั่นคือพระเจ้าอู่ทองมีพระชนมายุ55ปีเมืม่อพุทธศักราช1896โปรดให้สมเด็จพระราเมศวรราชบุตรขณะนั้นทรงดำรงพระอิสริยยศ เป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอในสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งยกพลห้าพันคนไปยังกัมพูชาไปปราบของแปลพักโดยมีสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่หนึ่งหรือคุณหลวงพระงูยกทัพไปช่วยรบจนกระทั่งหนึ่งปีผ่านไปจึงเอาชนะกรุงกัมพูชาธิบดีได้สําเร็จและได้กวาดต้อนชาวกัมพูชาเข้ามาอยู่ยังกรุงศรีอยุธยาเป็นจํานวนมากสงครามสมัยก่อนเป็นสงครามที่กวาดต้อนผู้คนครับมีข้อที่น่าสังเกตว่า สมเด็จพระเจ้าอู่ทองเป็นบุตรชายคนโตของพระเจ้าชัยวรมันที่เก้าเมื่อบิดาถูกปลงพระชนก็หนีมาเมืองละโวเพราะเมืองละโว่มีพระญาติครองเมืองอยู่แล้วคือนิร้อนมาเพิ่งเย็นชั่วคราวผู้ที่ติดตามมาคงมากมายเป็นแสนคนคงไม่มายึดเมืองละโวเป็นที่อยู่ตลอดไปเป็นแน่หลายคนคงเคยได้ยินว่าลบบุรีมีทะเลชุกศรใครๆก็รู้ว่าลบบุรีไม่มีทะเลคำว่าทะเล มาจากคำว่าตนเลหมายถึงแม่น้ำที่เราเคยได้ยินคำว่าตนเลสาเมื่อมาถึงลาวก็เอาคำนี้มาตั้งชื่อแม่น้ำสายหนึ่งว่าตนเลสมัยต่อมาจึงเรียกว่าทะเลชุบสอนคำว่าทะเลในกัมพูชาจะใช้คำว่าสมุดถ้าคนเขมรมาประเทศไทยแล้วพูดว่าตนเลเจ้าพระยาหรือเห็นแม่น้ำโขงแล้วเรียกว่าตนเลแม่กงก็อย่าแปลกใจครับเพราะตนเล หมายถึงแม่น้ําอีกอย่างสมัยที่อยู่เมืองพระนครต้นเลสาเป็นแหล่งน้ําที่มีความอุดมสมบูรณ์เมื่อมาอยู่ละวุก็เห็นว่าบริเวณที่ตั้งเมืองอยุธยาเป็นที่ลุ่มน้ํามีความอุดมสมบูรณ์จึงพาประชาชนที่มาด้วยกันไปตั้งเมืองใหม่คือกรุงศรีอยุธยาอยู่ใกล้กับเมืองอยุธยาขณะที่มาตั้งเมืองศรีอยุธยาเมื่อพุทธศักราช1893พระองค์มีอายุสาปี นั่นคือมาอาศัยอยู่กับพระยาที่เมืองละโว่14ปีผมนําข้อมูลมาเล่าให้ฟังจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็กได้นะครับขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ของผู้ฟังเองเมื่อพระเจ้าอู่ทองสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีก็ปกครองแบบเทวราชาคําที่ใช้เป็นปกติของคนชั้นสูงในสมัยก่อนกลายมาเป็นคําราชาศักท์ใครที่เคยไปเที่ยวกัมพูชามีห้องสุขาที่ใกล้ปราสาทบายนเขาเขียนว่าที่บางคน เมื่อไปโรงแรมเขาพาไปดูห้องนอนเขาเรียกว่าห้องบรรทมเช้ามาเขาจะถามว่าเมื่อคืนสุบินคือฝันเป็นอย่างไรบ้างเราก็รู้สึกแปลกๆไม่เคยได้ยินใครพูดกับเราแบบนี้ผมนำเอาเรื่องสงครามกับเขเมรมาเล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งพระองค์ทรงเจริญสัมพันธไมตรีกับแว่นแคว้นต่างๆมากมายแม้กระทั่งเขเมรซึ่งก็เป็นมาด้วยดี จนกระทั่งกษัตริย์เขมรสวรรคตพระราชโอรสนามพระบรมลำพง์ทรงขึ้นครองราชซึ่งพระบรมลำพง์ก็แปรพักไม่เป็นเมตรีดังแต่ก่อนสมเด็จพระรามาธิปดีที่หนึ่งจึงมีบัญชาให้สมเด็จพระราเมศวรยกทัพไปตีกัมพูชาและให้สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่หนึ่งหรือคุณหลวงพะง,งว้วยกทัพไปช่วยจึงสามารถตีเมืองนครธมแตกได้พระบรมลำพง์สวรรคตในสึกครั้งนี้สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่หนึ่ง จึงแต่งตั้งปาศัตรพระราชโอรสของพระบรมลำพงเป็นกษัตริย์เขมรผมดูรายละเอียดของพระบรมลำพงที่ได้ชื่อว่าของแปรพักที่จริงก็เป็นพระราชปนัดดาคือเป็นเหลนของพระเจ้าอู่ทองพระบรมลำพงเป็นโอรสของพระบรมนิพพานบทและพระบรมนิพพานบทเป็นลูกน้องสาวของพระเจ้าอู่ทองนั่นเองรายละเอียดขอให้นักประวัติศาสตร์ไปศึกษาค้นคว้าต่อไปครับ นับตั้งแต่พระเจ้าแตงหวานขึ้นครองราชจะไม่ใช้คำว่าขอมกับพลเมืองของประเทศนี้อีกต่อไปเพราะขอมอพยพไปที่ละโวกและกรุงศรีอยุธยาหมดแล้วเหลือแต่อนุสรที่เป็นปราสาทนครวัดปราสาทนครธมปราสาบทบรรทายสาเร็จปราสาบทบรรทายสีปราสาทบึงมาลาและทุกปราสาทในดินแดนแห่งนี้ที่ขอมเป็นผู้สร้างยังคงทิ้งไว้ในดินแดนประเทศเขมรตลอดไปคนเขมรในสมัยหลังต่อมา ที่ไม่เคยเรียนรู้ประวัติศาสตร์เขาจะคิดว่าบรรพบุรุษตัวเองสร้างทั้งที่ความจริงไปยึดเอาผลงานของผู้อื่นมาเป็นผลงานของตนและตนเองก็บูรณะปราสาทเหล่านี้ไม่เป็นจะต้องไปไหว้วางประเทศอื่นมาบูรณะให้ที่นครวัดเมื่อจะให้ชาวต่างประเทศมาบูรณะให้ก็ผิดหลักวิชาครั้นจะให้ไทยไปบูรณะให้ก็ละอายใจผมรู้ว่าประเทศไหนแต่ผมไม่พูดปราสาทในเขมรจึงต้องปล่อยให้อยู่ในสภาพ เหมือนที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ชาวบุรีรัมจะสร้างวัดภูม่านฟ้าก็กลัวว่าจะสวยกว่าปราสาทในประเทศของตนจึงส่งคนมาดูว่าเหมือนปราสาทในประเทศตนหรือไม่ทั้งที่ชาวบุรีรัมเขาสร้างปราสาทตามที่บรรพบุรุษเคยทําบรรพบุรุษเขาเคยสร้างปราสาทถนมรุง้งความรู้มันอยู่ในสายเลือดสร้างเมื่อไหร่ก็ได้เรื่องแบบนี้เขาก็คิดไม่ได้ท้ายที่สุดนี้เล่าให้ฟังว่าในกัมพูชามีประชากร ที่เป็นชาวเขเมรเก้าล้านคนนอกกนั้นเป็นชาวเวียดนามมีหลายเรื่องที่ผมทราบแต่ผมก็พูดไม่ได้ตอนนี้เล่าให้ฟังเท่านี้แหละครับจะเล่าเรื่องอื่นให้ฟังอีกในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ